ครัวคุณไปเสนอโดยรับจัดเลี้ยง The Chef Catering ครัวคุณรายการครัวคุณต่อยครับเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยร้านอาหารบางทีเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าสมมติเราหลับตาแล้วก็จะบอกว่าเออเนี่ยร้านอาหารถูกไหมถูกไหมใช่ครับแต่ว่าบางร้านอาหารที่เราไปแล้วเราหลับตาแล้วเราทานแล้วมีความรู้สึกเหมือนที่บ้านอันนี้จะเท่ไปอีกแบบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าที่บ้านท่านทำกับข้าวอร่อยนะฮะครับร้านนี้ชื่อร้านหัวปลีร้านนี้เป็นร้านซึ่งเวลาที่ท่านหลับตาไปแล้วไปทานอาหารที่นี่จะเหมือนทานที่บ้านใช่ใช่เหมือนอยู่ที่บ้านเหมือนอยู่ที่บ้านอาหารที่นี่รสชาติบ้านๆใช่รสชาติอร่อยและได้ความรู้สึกที่ดีใช่เลยอีหมอนี่เสียเงินไปเขาเยอะแล้วเสียไปเยอะมากนะครับไปกินหลายครั้งร้านนี้อยู่ตรงตลาดหลังการบินไทยครับเข้าไปความจริงก็เจอเข้าไปในซอยปุ๊บก็จะมีป้ายบอกนะครับร้านแบบน่ารักมากวันนี้จะมาสอนทำอาหารที่บ้านๆเรียกว่าหลนกะปิมันจะอร่อยขนาดไหนยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณลำเจียกอรุณในเมืองครับไม่ต้องตื่นเต้นนะพี่ลำเจียกแล้วผู้ร่วมรายการอยู่นี่ครับอยู่นี่ชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหงงไปหมดเลยนะเนี่ยเวลามาร่วมรายการเนี่ยเขายืนเขาอย่านั่งเด้คุณอาครับอะไรเนี่ยคุณอาครับความภาคภูมิใจของหนูทำไมครับทำไมที่ได้เชิญร้านนี้มาเพราะเป็นแขกรับเชิญคนแรกครับที่หนูรู้สึกว่าดูสง่าเยอะเดี๋ยวสูงกว่าแขกรับเชิญดูเดี๋ยไม่น่าเชื่อเลยครับคุณแม่ไม่แกบอกการทำอาหารบอกหลายทีแล้วพี่ลำเจียกเวลามาทำทีวีออกทีวีผมบอกหลายทีแล้วนะเขายืนกันอย่านั่งพี่ลำเจียกเขายืนแล้วครับอ๋อดีแล้วดีแล้วอันนี้เรียกว่าร้านนี้ทำสับไปรุ่นเรียกว่าเต็มสเกลเลยเต็มแล้วทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะก็อยู่มาประมาณ27 ปี 27 ปี27ปีก็เริ่มทำตั้งแต่อายุ3ขวบสิอ๋อไม่ใช่ทำเป็นสาวเลยใจอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นะคะค่ะเอาแบบโกหกเอาจริงแล้วกันเอาจริงจริง66แข็งแรงไหมล่ะ66โอ้ยจะแข็งแรงมากนี่เมื่อกี้ตอนออกมารายการตอนเดินมานะครับบอกให้เดินมาไม่เอาแค่ตีลังกามาครับไม่ได้เพิ่มเลยไม่ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเลยวันนี้ร้านเนี่ยโรแมนติกมากอาหารที่ทานอ่ะมันจะเหมือนบ้านเราอ่ะมันจะเข้าไปเนี่ยไทยๆอ๋อแล้วมีความสุขอ่ะเข้าไปข้างในก็มีความสุขแล้วก็อาหารวันนี้ที่เราจะชอบกันมากๆเฮ้ยเออจริงโทษเฮ้ยเราไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ก็เป็นอาหารที่ง่ายๆเท้ากันแล้วพี่ไม่ต้องเท้าด้วยพี่ต้องเท้าอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากันเลยทุกคนเลยอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้พี่เรียกว่าหลนกะปิใช่ไหมครับค่ะผมจะไม่ไหวเดี๋ยวจะไม่ไหวข้าวแม่รู้ผมไม่ไหวไม่ไหวโอเคเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับหลนกะปิครับพี่ลำเจียกครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายตามภาพค่ะค่ะครับเริ่มต้นหลนกะปิค่ะค่ะเนื้อหมูสันค่ะเนื้อหมูสันสันในใช่ไหมครับสันในค่ะแล้วก็มาหั่นแล้วเราก็สาวตอนนี้เตรียมหอมเตรียมสับหมูสับก่อนครับสับละเอียดไหมครับคุณพี่ค่ะสับเพราะไม่ต้องละเอียดมากแล้วแหลกอย่าละเอียดมากเดี๋ยวไม่อร่อยค่ะนะครับค่ะเตรียมพักเตรียมเอาไว้พักไว้แล้วก็เตรียมกุ้งสดค่ะกุ้งอะไรครับกุ้งดะกุ้งกุ้งแฉบกุ้งแฉบเอาไส้ออกมันจะได้ไม่นั่นแล้วเอามาล้างให้สะอาดเตรียมไว้เตรียมไว้พักเอาไว้ค่ะคราวนี้ในกุ้งแห้งค่ะเอามาคลุกค่ะคลุกพอหยาบหยาบนะคะไม่ต้องให้ละเอียดเอามาคลุกพอหยาบหยาบแต่นี่เตรียมเครื่องค่ะเตรียมเครื่องหอมแดงค่ะหอมแดงซอยค่ะหอมแดงซอยไว้ซอยแล้วก็สับค่ะไม่ต้องให้สับให้พอหยาบหยาบนะคะหยาบลงค่ะครับเตรียมมาด้วยพริกหยวกค่ะขาดไม่ได้เลยนะครับค่ะพริกหยวกขาดพริกหยวกขาดพริกหยวกแล้วเจ๊งเลยพริกฟ้าแดงพริกชีฟ้าแดงพริกหยวกนะครับพักเอาไว้ตอนนี้เตรียมตั้งหม้อค่ะตั้งหัวกะทิใช่ไหมครับหัวกะทิสดค่ะครับเอาแต่หัวนะคะเอาแต่หัวค่ะครับเอามาเครื่องเลยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งหมูค่ะเนื้อหมูที่สับไว้แล้วก็กะปิอย่างดีเคยอย่างดีกะปิอย่างดีนะครับจากปานบุรีนะคะนี่ซื้อมาจากปานบุรีนะครับประชวรคราวนี้ก็ตะลงคนค่ะเคี่ยวคนให้มันเท่าๆกันเคี่ยวไป
ปรุงเครื่องนะฮะเตรียมด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายลงไปครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับนะแล้วก็ค่ะเตรียมพริกสดพวกพริกสดพวกหอมค่ะใส่ลงคนครับคนคนให้นะคะพอสุกครับไม่ต้องให้แตกมันนะคะอย่าให้แตกมันเด็ดขาดนะครับค่ะแล้วก็พอสุกค่ะพอเราเริ่มเห็นมันเดือดสุกแล้วเราก็ค่ะหมูมันใช้ได้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ควักขึ้นมาหมูใช้ได้ค่อยใส่กุ้งทีหลังใส่สักไม่ต้องนานนะคะประเดี๋ยวเดียวค่ะแล้วก็ยกขึ้นค่ะพอเดี๋ยวเป็นอันเสร็จสิ้นเลยเป็นล้นกะปิร้านหัวปลีครับเฮ้ยแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วก็เก๋เลยพี่หมูสวยไม่ยากเลยหมูมากๆใช่ไหมครับแต่มันเป็นหมูที่อร่อยมากๆมันเป็นอะไรที่เป็นความสุดยอดอันนี้เราจะมาไล่เรื่องเคล็ดลับนิดนึงก่อนถ้าท่านอยู่บ้านท่านจะทำหลนกะปิบอกข้อที่หนึ่งก่อนเลยถ้าท่านไม่มีกะปิดีๆไม่ต้องทำถูกไหมฮะถูกนะฮะอันนี้ถูกก่อนเพราะถ้าเกิดกะปิไม่ดีกะปิเค็มเกินไปมันก็ได้แต่เค็มอย่างเดียวใช่กะปิเค็มเกินไปกะปิร่วนเกินไปใช้ไม่ได้อยู่แล้วบางกะปิมันก็จะหยาบมันจะมีแต่ตากุ้งนะคะบางอย่างใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกะปิที่จะทำหลนกะปิต้องหนึ่งกะปิอย่างดีก่อนนะครับอย่างที่สองเวลาที่มาทำตรงนี้เวลาที่ท่านใส่เครื่องต่างๆที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะมันไม่มีตรงไหนที่จะยุ่งยากหรือจะต้องสับสนเลยมีอย่างเดียวตอนที่ท่านเคี่ยวกะทิห้ามไม่ให้กะทิแตกมันค่ะเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันแตกมันแล้วมันจะเลี่ยนค่ะจะเลี่ยนนะคะไม่อร่อยไม่อร่อยบางแกงบางอย่างของบางอย่างกะทิทำต้องแตกมันนะครับแต่หลนแตกมันไม่ได้ครับถ้าแตกมันนะฮะมาตั้งอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีมันลอยแกงเขียวหวานไปใช่ใช่มันจะไม่อร่อยใช่ไหมฮะมันต้องเป็นลักษณะนี้ตอนนี้เวลาทานของเคียงมันเนี่ยก็มีหัวปลีก็ได้ค่ะแล้วก็ก็ได้ค่ะนี่นี่ชอบผักเลยค่ะบ้านเนี่ยฮะข้างในคุณป้าก็มีหลายอย่างนี่ประกาศขาวนี่นี่ก็จะห่อไว้ถ้าทวดห่อไว้ขายเลยครับเนี่ยไม่ใช่เหรออันนี้เป็นเครื่องเคียงให้ลูกค้าที่ร้านเลยมาที่ร้านก็ทำเนี่ยนี่นี่ที่ร้านก็ทำอย่างนี้เวลาที่ไปตัวสามตัวยาวตัวพูนี่เลยตัวหนึ่งห่อตัวฝักยาวตัวพูแตงแตงกวาผักชีค่ะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกันครับพร้อมกันเป็นหล่นหล่นอันนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีผักตัวนี้ห่อมาที่ขาดไม่ได้คือหัวปลีสดๆใช่แต่นี่ถ้าเกิดหัวปลีสดๆไม่ชอบนะคุณนวัดครับนี่มีหัวปลีที่เอาไปทอดเอาหัวปลีชุบแป้งทอดก็มีเพิ่งเห็นนี่นี่นี่ร้านนี้ก็ชื่อร้านหัวปลีไงอะไรก็ตามที่ทำด้วยหัวปลีได้นี่เห็นบอกครั้งหน้าจะทำเค้กหัวปลีแล้วอย่าเลยอย่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเชิญพี่ลำเจียกินคนเดียวเลยครับอย่าอย่าตอนนี้เมื่อเวลาทำนั่นคือเคล็ดลับทั้งหมดสำคัญที่สุดถ้าท่านทำหลนกะปิท่านต้องโรยหน้าแต่งหน้าด้วยพริกลูกโดดต้องพริกลูกโดดนะครับถูกไหมฮะค่ะพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเพราะว่ามันถึงจะอร่อยเวลาที่กัดไปเจอเห็ดก็เพื่อขายทิ้งได้ครับอย่าไปผสมเด็ดขาดนะครับอย่าไปผสมมันเอาเลยครับตอนนี้ลองกันเลยครับคุณนวัดครับครับเราปิดลาดไปบนมะแห้งแน่นไปเลยให้มันรู้ไปครับก็หล่นนะไม่ต้องกลัวเปลืองครับครับผมนะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะทำให้ใหม่ฮะพี่ลำเจียกเขาวันนี้มาเยอะครับนี่นี่นี่เวลาที่ทานหล่นพวกนี้จำเป็นต้องรับประทานกับข้าวนะใช่ใช่หล่นมันมีหลายอย่างลองหล่นกะปิดูนี่คือมันจะมีกลิ่นกะปิออกมาเลยนะครับรสชาติเป็นหล่นก่อนแล้วก็จะมีกลิ่นกะปิออกมาตามมาทีหลังมันจะละมุนอยู่ในปากครับกินกับข้าวนะอิ่มครับผมอิ่มครับอิ่มอร่อยนะอร่อยผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะทานเผ็ดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นพอเราผมทานเนี่ยยังไงก็ตามก็จะต้องมีลูกโดดถ้าไม่มีลูกโดดเนี่ยผมไม่ยอมบางครั้งถ้าไม่มีลูกโดดจริงๆจะไปก็ให้แม่โดด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 เลยครับว่าแล้วนี่นะครับเป็นไงผมว่าใครที่ชอบเต้าเจี้ยวหลนผมชอบนะเต้าเจี้ยวหลนถ้าหาเต้าเจี้ยวดีๆไม่ได้นะไปหากะปิดีๆมาทำใช่อารมณ์เดียวกันแต่ความหอมมันต่างกันนิดเดียวคนละแบบใช่นิดเดียวแล้วผมพูดตรงๆนะถั่วจะไม่ลูกโดดถั่วพลูถั่วพลูถ้าไม่ใส่นะมันไม่มันนี่ดูนี่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 โอ้ยโอ้แล้วลูกโดดมันเป็นยังไงครับไอ้ลูกโดด
ลดโดชิมแรกหรอกมันเผ็ดนะอ๋อถ้างั้นไม่เอาครับผมเผ็ดนะคุณไม่ไหวหรอกคุณอ๋อหลายคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะเห็นไม่ทันในการกินใช่นะครับอันนี้เขาเห็นไม่ทันหรือคุณอยากกินอีกรุ่นกะปิผมนี่นะฮะนี่เปียกกับข้าวเลยนะฮะบายบายไม่คุ้มหัวอ่อนคุณชอบหัวอ่อนหรือว่าแกผมชอบหัวอ่อนเลยนะฮะเวลารับประทานเขาก็จะมีเทคนิคกันเยอะนะฮะพี่ไม่คุยแล้วกันนะครับผมคุยผมกินไป2คำนี่ผมถึงแล้วพี่ลำเกียกไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อผมมันเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วมันเป็นความโรแมนติกมากวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านหัวปลีต้องขอขอบคุณพี่ลำเกียกขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดเยอะฮะทำไมครับนั่นหัวปลีมาร้านหัวปลีถ้าเราไม่กินหัวปลีกับหล่นกะปิมันก็จะอะไรใช่ใช่เห็นไหมฮะกล้องจับภาพทันไหมครับพี่ลำเจียกผมพูดตรงๆร้านพี่อร่อยมากร้านพี่ที่มาสอนเราวันนี้ผมดีใจมากเพราะว่ามันทำที่บ้านเองได้ครับมันเป็นความสุขจริงๆพี่ลำเจียกครับที่ร้านขายหุ้นไหมครับขายหุ้นไหมครับอ๋อพี่ลำเจียกจะเอาหมวกเหรอครับพี่ลำเจียกครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรู้ก่อนว่าหมวกเขามาจากไหนกันเนี่ยท่านผู้ชมดูนะชอบถามกันมาอร่อยจริงเหรออะไรเงี้ยอร่อยท่านผู้ชมเชื่อไหมคนนะครับไม่สุภาพนิดนึงครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลาทำรายการเนี่ยเวลาเลือกของแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละชนิดที่มายากมากบางทีเสนอ 5-6 ล้านก็จะได้บางทีเป็น10ร้านยังไม่ได้เลยครับเราหาเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านลองทำดูครับแล้วท่านจะมีความสุขวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามชมรายการของเราจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากอร่อยต้องกินข้าวอร่อยข้าวแล้วพี่ร้านนงรักก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอ้โหเมนูที่มาร้านนี้แล้วห้ามพลาดเลยนะฮะนั่นคือบะหมี่ต้มยำไข่หวานอ๋อเนี่ยครับแม้กระทั่งไส้อ่อนเนี่ยนะมันจะสะอาดแล้วเท่ากันหมดกล้วยเชื่อมครับเดี๋ยวรอแล้วใช่ไหมจะไม่ติดนะไม่ติดเนื้อกล้วยเพราะไม่ใส่แป้งไม่ใส่แป้งมันก็เลยไม่ติดเนื้อกล้วยกินแล้วทันเลยครับท่านผู้ชมขอโทษคุณผู้ชมครับได้ใจจริงครับ